สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและผมมาอยู่ที่นี่ครับประเทศสเปนครับเมืองบาเลนเซียเมืองแห่งส้มแต่เราไม่ได้มาขายส้มนะครับเรามาทดลองนี่ครับขับเจ้าชายกบตัวใหม่ครับปอร์เช่911นะฮะหรือว่า911นั่นเองตัวนี้พัฒนาขึ้นภายใต้รหัส992นับเป็นเจเนเรชันที่8แล้วนะครับของพระเอกแห่งค่ายปอร์เช่คันนี้นะครับมีอะไรที่แตกต่างไปบ้างผมได้พูดคุยกับทางวิศวกรนะครับเขาบอกว่าดูเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมแต่ความจริงแล้วเปลี่ยนแปลงไปมากมายถึง 90% นะครับมากกว่า 90% ด้วยที่เขาบอกมาอะไรบ้างโหไทยไล่ภายในเวลาสั้นๆคงไม่หมดแต่เอาเฉพาะจุดใหญ่ใจความแล้วกันในส่วนของโครงสร้างตัวถังเพิ่มในส่วนของแชสซีเปลี่ยนมาใช้อลูมิเนียมมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าประมาณ 30% เป็นอลูมิเนียมแล้วก็เป็นวัสดุผสมอีก 30% กว่าในขณะที่เหล็กแท้ๆเหลือสัดส่วนอยู่ประมาณ 12% เท่านั้นนอกนั้นจะเป็นวัสดุอื่นๆพิเศษซึ่งมีผลอย่างไรผลทำให้น้ำหนักเบาแต่โครงสร้างตัวถังนั้นแข็งแรงขึ้นนะครับและมันจะส่งผลต่ออะไรครับต่อการขับเคลื่อนที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับขณะที่เครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ยังคงเป็นเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรเหมือนเช่นตัว 991.2 นะครับเป็นตัว Minor Change ของรุ่นที่แล้วขนาดเท่ากันแต่ว่าตัวเครื่องยนต์นั้นเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเขาบอกอย่างนี้ครับชิ้นส่วนเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแม้จะเครื่องยนต์เท่าเดิมดีไซน์ของตัวเครื่องยนต์ยังคงเป็นแบบบ็อกเซอร์6สูบนอนยันเหมือนเดิมเช่นเดียวกันแต่ว่าวัสดุเปลี่ยนใหม่หมดนะครับแล้วหัวใจสำคัญที่ทำให้มันเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมนั่นก็คือในส่วนของเทอร์โบครับเทอร์โบเปลี่ยนจากลูกเดิมอยู่ซ้ายอยู่ขวาแล้วก็ทางเดินที่เล็กของเดิมเนี่ยท่อไอเสียนะครับท่อที่ดึงไอเสียออกมาเพื่อเข้าเทอร์โบนั้นจะมีขนาดเล็กแต่ตัวใหม่นี้เปลี่ยนทางเดินใหม่นะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นส่งผลอย่างไรครับแน่นอนครับมันทำให้กำลังอัดดีขึ้นแล้วก็ทำให้พละกำลังได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมตัวนี้มีแรงม้าในรุ่นที่แล้ว420ปัจจุบันตัวนี้นะฮะที่เราขับอยู่ตัวนี้450แรงม้าแรงบิดก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับจาก500เป็น530แรง530นิวตันเมตรครับท่านผู้ชมครับก็แน่นอนในภาพรวมก็ส่งผลเช่นเดียวกันก็คือในส่วนของอัตราเร่ง0ถึง100เพียงแค่ 3.5 วินาทีนะครับซึ่งผมไปลองอัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของการขับในสนามแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนขับขี่นะครับนอกจากในส่วนโครงสร้างวิศวกรรมอย่างที่บอกไปทั้งสองส่วนก็คือในส่วนของเครื่องยนต์แชสซีออปชันต่างๆเพิ่มขึ้นมาเยอะมากขออนุญาตไม่บรรยายลงรายละเอียดแต่จุดเด่นอย่างนึงที่เขาเพิ่มมาอย่างชนิดที่เขาขอภูมิใจนำเสนอนั่นคือเวทโหมดนะครับเวทโหมดก็คืออะไรคือการขับในเวลาที่ฝนตกโดยเขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่ที่นี่ครับเซ็นเซอร์ซึ่งจะตรวจจับการสั่นสะเทือนตรวจจับไม่ได้ตรวจจับปริมาณน้ำนะตรวจจับการสั่นสะเทือนว่ามีอะไรมากระทบอะไรลักษณะที่เป็นน้ำนะครับเขาก็จะส่งสัญญาณเตือนมาที่คนขับว่าเปลี่ยนมาใช้เวทโหมดเถอะแล้วเวทโหมดมันดีอย่างไรเวทโหมดดีในแง่ของการที่เขาจะเปิดทุกระบบของตัวรถนะครับให้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการควบคุมแรงบิดการควบคุมการกระจายน้ำหนักการกระจายแรงบิดโทษขออภัยคือการกระจายแรงบิดจากล้อสู่ล้อเนี่ยครับให้มีความเหมาะสมกับสภาพของพื้นผิวถนนนะครับเพื่อง่ายๆว่าเพื่อให้คุณสามารถขับได้อย่างดีขึ้นนั่นเองนะครับแม้จะอยู่ในสภาพถนนที่ย่ำแย่ก็ตามอีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจเรานั่นก็คือตัวนี้ครับนี่คือสัญลักษณ์ใหม่ของตัว911นะครับก็คือง่ายๆว่ามีเส้นสายทั้งหมด9อันแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนเลข11นะครับก็คือ11อยู่ตรงนี้ฮะส่วนอันนี้มี9อันนะครับตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือครีบที่รีดลมเวลาที่ลมพัดเวลาที่เราขับผ่านลมก็จะถูกดูดเข้ามาอยู่ในนี้ครับก็เข้ามาอยู่ในไอ้เจ้าตัวเครื่องยนต์เพราะเครื่องยนต์เขาวางอยู่ทางด้านหลังอย่างนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีตัวนี้ฮะนี่คือสปอยเลอร์นะครับเวลาที่คุณเบรกหรือเวลาที่ขับด้วยความเร็วสูงสปอยเลอร์จะ
เปิดขึ้นนะครับจะเปิดขึ้นมาเพื่อช่วยสร้างแรงกดทำให้รถนั้นเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับ อย่างที่บอกไปฮะ 90% เปลี่ยนซึ่งเขาก็เปลี่ยนจริงท่อไอเสียก็เปลี่ยนนะครับตัวมัฟเฟอร์ตัวมอพักก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนให้มาดูที่ล้อครับเป็นครั้งแรกที่ปอร์เช่เลือกใช้ล้อขนาดหลังใหญ่กว่าล้อขนาดด้านหน้าในรุ่นมาตรฐานธรรมดาทั่วไปนะครับก็เป็นอันว่าทุกครันของเจ้า911นั้นจะมีล้อหลังที่ใหญ่กว่าโดยล้อหลังเป็นขนาด21นิ้วนะครับล้อหน้าเป็น20นิ้วนะครับนี่เป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานยางนั้นหน้ากว้าง300นะครับ305 305 30R21 นะครับยางชุดนี้ใช้ P0 ของ Ferrari นะครับก็ประมาณนี้สำหรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทดลองขับกันดูฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่บรรยายมาทั้งหมดนะครับGracias ถ้ามีคำถามหรืออยากรู้อะไรก็ส่งมาได้เลยนะครับพิมพ์ถามมาได้เลยนะครับในโลกมีรถใช้ตัวถังคาร์บอนทั้งคันไหมคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันมีครับแมคลาเรนครับคาร์บอนไฟเบอร์นะเราคุยกันที่คาร์บอนไฟเบอร์แมคลาเรนครับใช้คาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันครับฮะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่สเปนนะบอกไว้ก่อนว่าเพราะฉะนั้นก็จะขับด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับนี่ฮะที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านั้นคือสวนส้มนะครับช่วงนี้เป็นฤดูที่ส้มออกพอดีนะครับของที่บาเลนเซียนะครับหลายคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีฮะส้มบาเลนเซียเอาละฮะมาทดลองขับกันดูนะครับคือเล่าอย่างนี้ผมจริงๆผมได้ขับมาแล้วแบบเต็มๆในสนามนะครับก็เล่าให้ฟังว่าเปลี่ยนแปลงเยอะถามว่าเยอะไหมเยอะแบบสัมผัสได้แล้วกันเอาอย่างนี้เพราะว่าขับไปเนี่ยในโค้งเนี่ยเอาอยู่หมดทุกโค้งนะครับความเร็วสูงสุดที่ผมขับไปเมื่อกี้คือ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เบรกอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าเร็วอย่างเดียวแล้วเบรกไม่อยู่นะฮะเบรกอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับการตอบสนองต้องบอกว่าเกียร์อัตโนมัติชุดใหม่ที่เขาใส่ให้มาอ๋อเกียร์ก็ชุดใหม่นะครับเป็นเกียร์ดูอัลคัทแบบ8สปีดซึ่งเกียร์ชุดนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบไฮบริดนะครับนั่นหมายความว่าตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่ตอนนี้มาเป็นตัวมาตรฐานก่อนนะครับ450แรงม้ากับเครื่องยนต์6สูบนอนยันอันเรื่องชื่อของบ็อกเซอร์ครับก็ handling การบังคับควบคุมพวงมาลัยแม่นยำมากได้แบบคือเข้าโค้งไปเนี่ยไม่ต้องกลัวหลุดเลยเข้าไปแบบเต็มๆ100กว่า120อย่างเงี้ยฮะในหลายๆโค้งที่เราเห็นแล้วว่าโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะเข้าได้ขนาดนี้ก็เข้าได้ฮะบางโค้งเราไม่ได้เบรกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ประทับใจครับขณะที่การออกมาวิ่งบนฮะแก่งๆที่นี่กฎหมายค่อนข้างรุนแรงนะครับตอนนี้ความเร็วที่เขาจำกัดไว้ในพื้นที่ที่ผมขับอยู่ตอนนี้คือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะขับกันไปเรื่อยๆครับประมาณนี้นะฮะในแง่ของอัตราเร่งตะกี้ที่บอกไปครับ0ถึง100ในเวลา 3.5 วินาทีนะครับก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างคือตอนที่ไปขับอยู่ในสนามคือดึงหลังติดเบาะในทุกย่านความเร็วครับคือกดเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นครับเลสไลน์อยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่ารอบนะครับขณะที่ความเร็วประมาณ100นึงอ่ะผมกดคันเร่งแบบคิกดาวมาเลยนะครับลากรอบนี้ลากเข้าไปถึง 7,000 กว่าเช่นเดียวกันนะครับก็ถามว่าสนุกไหมสนุกแน่นอนครับมันเป็นเหมือนรถแข่งครับแต่ว่าเป็นรถแข่งที่สามารถใช้งานได้ทุกวันคือถ้าใครที่มองหารถในลักษณะซุปเปอร์คาร์คันนี้ผมกล้าเรียกได้ว่าซุปเปอร์คาร์อย่างแน่นอนครับเพราะว่าด้วยแรงดึงมหาศาลด้วยความสนุกด้วยฟีลลิ่งในการขับขี่นี่คือซุปเปอร์คาร์ที่คุณสามารถใช้งานได้ทุกวันและที่สำคัญมันทนครับมันทนในทุกชิ้นส่วนตาม
สไตล์ของเยอรมันรถเยอรมันพอหอมปากหอมคอเนาะสำหรับการไลฟ์ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวรอชมคลิปแบบเวอร์ชั่นเต็มอีกครั้งนะครับตอนนี้อาจจะต้องขออนุญาตเพ่งสมาธิไปกับการขับขี่ก่อนนะครับเพราะว่านี่คืออยู่บนท้องถนนจริงๆแล้วนะครับซึ่งก็เนี่ยฮะมีทั้งรถจักรยานนะครับเฮ้ยเธอเลฟข้างหน้าข้างหน้าไปเฮ้ยเลฟไม่ข้างหน้าข้างหน้าโอเคเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ครับเอาละฮะพอได้เห็นเป็นกระใสก็เดี๋ยวรอดูเวอร์ชั่นเต็มนะครับแล้วก็ Porsche 911นั้นจะเข้าไปทำตลาดในเมืองไทยอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับ AAS Auto Suite ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งเราย้ำมาโดยตลอดนะครับใครก็ตามที่คิดจะซื้อรถนำเข้านะครับซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการซึ่ง Porsche มีตัวแทนจำหน่ายคือ AAS Auto Service นะครับก็คุณจะได้ทั้งการรับประกันที่โคเวอร์ทุกส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าตัว 4S จะได้ถ้าตัว 4S เอาไว้ใช้ขับทุกวันได้ไหมครับตัว 4S เอาไว้ใช้ขับทุกวันได้ไหมได้ครับสบายมากตัว 4S ต่างจากตัว S ธรรมดาก็คือง่ายกว่าตัว S ธรรมดานะครับเคลื่อน2ล้อนะครับที่ตัว 4S นั้นขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็ง่ายว่าความสามารถในการก่อถนนตัว 4S จะมากกว่าตัวS นั่นเองนะครับมันจริงๆมันก็ต้องแล้วแต่คนที่ชอบด้วยครับฟีลลิ่งของรถขับ4กับฟีลลิ่งของรถขับ2พูดง่ายถ้าคุณเอาไว้สนุกเพื่อให้มันอาจจะอยากหลุดดูบ้างอยากจะปิดระบบแล้วแก้อาการด้วยตัวเองขับ2ก็จะได้อารมณ์ได้ความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าเช่นเดียวกันนะครับแต่ขับ4แน่นอนว่ามันต้องแลกด้วยราคาที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ะเรียบร้อยเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกับคลิปเต็มๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับมาไทยแน่นอนฮะ